มาทำผัดเผ็ดกบค่ะเพื่อนๆทำนี่เป็นกบแช่แข็งเนาะเมย์ก็จะเอาไปย่างในเตาอบก่อนแล้วค่อยเอามาสับนะคะแล้วก็เอาไปผัดเขาก็จะแพ็คมาประมาณเนี้ยเนี่ยก็ทิ้งไว้ให้น้ำแข็งมันละลายก่อนแล้วค่อยเอาไปย่างไปย่างนะคะย่างในเตาอบนะอันนี้พริกแกงนะคะก็จะตำเองนะคะก็จะมีกระเทียมมีพริกใบมะกรูดข่านะคะแล้วก็ตะไคร้นะคะตะไคร้ที่เราปั่นเสร็จแล้วนะคะก็เอาแล้วก็ใส่เกลือนิดนึงแล้วก็ตำคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะตำผัดเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะนี่ก็จะได้หน้าตาประมาณนี้นะคะถ้าเป็นของสดมันก็จะดีเนาะมันหอมนะคะอันนี้มันเป็นของแห้งนะคะก็ไม่เป็นไรสวัสดีค่ะมาค่ะเพื่อนค่ะวันนี้พามากินผัดเผ็ดกบเนาะใส่หน่อไม้ดองนะคะสามีก็กินนะแต่เขาไม่ออกกล้องนะคะวันนี้พี่เข้านะหมอจูกินน้ำก่อนเขาเหนื่อยนะคะเพราะว่าเพิ่งเลิกงานวันนี้เพิ่งเลิกงานตอน7 โมงเช้านะคะแล้วก็นอนได้แป๊บเดียวมาค่ะมานะคะมากินด้วยกันผัดเผ็ดกบใส่หน่อไม้ดองตอนแรกมิวอยากกินนกมากเลยนะคะเอามาผัดด้วยกันเนาะแต่มันไม่มีนะอันนี้เป็นปลาร้านะคะน้ำพริกปลาร้าแม่สำรวนอ่ะอันนี้กินไปครึ่งนึงแล้วนะเนี่ยมิวกินคนเดียวนะคะวันไหนที่หิวก็กินคู่กับข้าวก็คือคลุกเคล้าให้เข้ากันอะไรเงี้ยแล้วก็กินกับผักหาในเน็ตก็ได้นะพิมพ์ว่าน้ำพริกปลาร้าแม่สำรวนนะคะตำบลสูงเนินนะคะมันก็จะขึ้นมามีเบอร์โทรขึ้นอะไรเงี้ยกระปุกละ50 บาทกระปุกเล็กก็30 บาทพริกไทยซื้อมาหลายวันแล้วอ่ะก็เลยเป็นสีดำอ่ะกินกบวันนี้จะมีดราม่าอีกไหม ช่วงนี้โควิดนะคะโค
คนอะไรนะมีคนมาคอมเมนต์ในคลิปวิดีโอของหมิวนะบอกว่าหมิวกินตีนไก่อะตำตีนไก่นะคะบอกว่าช่วงนี้เป็นช่วงโควิดฉันไม่อยากเห็นตีนไก่ทำไมเธอยังมีเวลามีความสุขมากินตีนไก่อีกอะไรเงี้ยโควิดมันไม่ได้มาจากตีนไก่นะจ๊ะตลกมากมือก็ไม่รู้นะว่าเป็นคนไทยไหมไม่อยากเห็นไม่อยากเห็นก็แค่กดผ่านแล้วไม่ต้องเข้ามาคอมเมนต์อะไรแบบเนี้ยไม่อยากเห็นตีนไก่ตอนแรกที่มิวอ่านเนาะมิวก็เฮ้ยมาคอมเมนต์อะไรอย่างเงี้ยไวรัสมันไม่ได้มาจากตีนไก่นะอะไรเงี้ยก็แปลกมากสงสัยเป็นโรคจิตมั้งน่าจะกักตัวนานแล้วก็โรคจิตนะคะเพราะว่าการกินแต่ละประเทศเนาะมันก็ไม่เหมือนกันนะคะเราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปดูถูกวัฒนธรรมการกินของเขาอะไรเงี้ยหรือว่าไก่มันกินค้างคาวมันก็เลยกินค้างคาวหรือเปล่าเผ็ดมากเลยเนี่ยวันนี้อาหารตามสั่งนะคะเพื่อนๆค่ะอาหารจานเดียวเนาะมานะคะมากินด้วยกันเผ็ดๆชอบกินพริกไทยมากเลยเนี่ยนะไม่ได้ลงคลิปนะคะ2วันแล้วเป็นวันนั้นของเดือนนะก็เลยปวดท้องมากไม่ได้ทำตอนแรกว่าจะผัดเนื้อกับโหระพาให้สามีกินแต่คิดว่าถามเขาว่ากินไหมกินกบไหมผัดเผ็ดกบอะไรเงี้ยเขาก็เอากินกินคอมเมนต์มาจนไม่กล้ากินตีนไก่เลยนะคะ ไม่ได้สนหรือไม่ได้โกรธไม่ได้อะไรนะแค่ตลกอ่ะส่งไปให้สามีอ่านนะตอนกลางคืนเนาะมันก็นอนเล่นโทรศัพท์อยู่อะไรเงี้ยคอมเมนต์มาก็เลยส่งข้อความส่งคอมเมนต์ไปให้แคปอะส่งไปให้สามีอ่านสามีก็สงสัยเป็นคนบ้าหรือเปล่าอะไรเงี้ยมาคอมเมนต์อะไรแบบเนี้ยเพราะว่าอาหารเนาะมันก็ไม่ได้มีอะไรแตกต่างเนาะคนชอบคนไม่ชอบอะไรก็แค่กดผ่านนะคะน้ำมูกไหลอ่ะ
มดเดิมโฮพองคเนียพรุ่งนี้แหละจะไปตลาดนะคะจะไปซื้ออะไรมาไว้กินเนี่ยออกอาทิตย์ละครั้งนะคะตอนนี้ฟินแลนด์ติด30กว่าเอ้ย30กว่าค่ะ3,000กว่าแล้วนะคะเพื่อนๆค่ะตายก็โอ้โหเยอะเหมือนกันนะ50 60แล้วมั้ง60แล้วมั้ยไม่กล้าตายฮะโคโรนา60 60ยัง50อัพเหรอน่าจะประมาณ50เนาะมากค่ะเผ็ดมากไม่รู้ว่าเผ็ดพริกแกงหรือว่าเผ็ดพริกไทยนะคะใจเลยนะคะมีคนมากดกระดิ่งหน้าบ้านอะมีกะวิ่งยังไว้เขาใส่บ็อกเซอร์อยู่อะแล้วก็วิ่งไปเอากางเกงมาใส่ไม่รู้ใครมาเพื่อนบ้านนะเปล่าก็คลิปวิดีโอนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปแล้วเนาะเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะถ้าใครเพิ่งเข้ามาดูใหม่ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กด subscribe ช่องเหมียวด้วยนะคะก็สวัสดีปีใหม่ไทยนะคะเพื่อนๆค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ